สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้พบเจอกันได้มีโอกาสในการฟังเรื่องราวศาสนาที่สำคัญพี่น้องครับเราอย่าลืมดุอาให้กันและกันโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้นะครับเรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะสถานการณ์ของโรคระบาดนะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะก็แต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะแต่ให้เรานึกเสมอนะครับว่าดุนยาเนี่ยพี่น้องครับนั่นคือโลกแห่งการทดสอบในโลกดุนยาเนี่ยเราเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะมีความผาสุกไปตลอดนะเรื่องของการเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติวันนี้เราแข็งแรงอนาคตในข้างหน้านะครับอายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยลงไปตามสภาพของร่างกายดังนั้นสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่ให้เราตระหนักกันมากๆก็คือว่าเมื่อใดที่วันเวลามันผ่านไปนั่นหมายความว่าเวลาในดุนยาของเราก็เหลือน้อยลงทุกทีวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเคาดาวพี่น้องนะการนับถอยหลังนะชีวิตเราเนี่ยก็นับถอยหลังนะคำว่าถอยหลังตรงนี้ก็หมายความว่าถอยหลังออกห่างจากดุนยาไปเรื่อยๆและสิ่งที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็คือความตายพี่น้องความตายเนี่ยคาเทิบเข้ามาหาเราทุกวันนั่นแหละแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าหมายความว่าก็จะไม่มาบอกก่อนพี่น้องแต่ถูกกำหนดมาแล้วนะครับดังที่หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาอายุได้อยู่อายุในครรภ์เนี่ยนะ4เดือนนะครับเท่าไหร่40วัน120วันนะก็คือ4เดือนก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยมาเป่าวิญญาณแล้วก็กำหนด4รายการด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอายันเวลาตายของเราดังนั้นเมื่อเราไม่รู้พี่น้องสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอไม่รู้แหละมันจะมาอีก20ปีข้างหน้าอีก30ปีข้างหน้าหรือวันพรุ่งนี้คำถามว่าเราพร้อมไหมที่จะกลับไปสู่ความการถูกสอบสวนคือเราจะใช้สำนวนคำว่ากลับไปสู่ความเมตตาแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกพี่น้องเราจะรู้ได้ไงล่ะก็ขอดูอาละกันแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่กลับไปสู่ความเมตตาเพราะแต่คนที่ทรยศอัลลอฮ์คนที่ขี้เกียจคนที่ไม่ทำอามันอิบาดะห์ถามว่ากลับไปสู่ความเมตตาไหมไม่ใช่กลับไปด้วยความโกรธกริ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงปฏิบัติการปฏิบัติของเขานะดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้เรารู้ในเรื่องของความเมตตาของอัลลอฮฺเนี่ยก็คือการปฏิบัติการงานเพราะอัลลอฮฺเนี่ยดูจากหัวใจแล้วก็ดูที่การงานอัลอามันอัลกอลบอัลลอฮ์พิจารณาจากหัวใจแสดงว่าหัวใจเนี่ยมาก่อนแล้วก็การงานก็ตามมาเนียดดีไม่พอต้องปฏิบัติดีด้วยปฏิบัติดีไม่พอก็ต้องอะไรด้วยเจตนาที่ดีด้วยเห็นยังมันอันนี้จะเป็นของที่คู่กันแล้วสิ่งที่จะทำให้เราปฏิบัติอย่างถูกต้องพี่น้องก็ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเรียนรู้ศาสนาอันไอ้มูบิตาอันรวมฮะดิษนบีบอกความรู้นั้นมาจากการศึกษา
ไม่ได้รู้มาจาก DNA พี่น้องคำว่า DNA สายเลือดไม่ใช่คลอดออกมาอัลลอฮ์คนเนี่ยลูกโตครูปั๊บแล้วก็จะรู้หมดไม่ใช่พ่อต้องสอนต้องไปเรียนหนังสือเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยจึงเป็นอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐอย่างมากมายแล้วก็เรียนเนี่ยต้องอย่าใจร้อนบางคนนี่อยากจะเป็นด็อกเตอร์ภายในวันเดียวเงี้ยพี่น้องไม่ใช่นะครับก็ต้องค่อยๆเรียนศึกษาไปเรื่อยๆเริ่มจากพื้นฐานแล้วก็เพิ่มในรายละเอียดเข้ามาเราคุยกันถึงประเด็นการเช็ดคุฟนะครับขอเท้าความอีกสักนิดนึงและหลายคนเข้าใจคำว่าคุฟว่าเป็นถุงเท้านะครับจริงๆคุฟเนี่ยแปลว่ารองเท้าก็ได้หรือแปลว่าถุงเท้าหนังก็ได้นะซึ่งเป็นที่แพร่หลายในการใส่ในประเทศอาหรับส่วนบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นคนใส่คุฟน้อยมากนะครับยกเว้นเป็นลูกครึ่งนะเป็นอาหรับผมก็ไม่ได้ใส่นะครับคุฟเนี่ยแต่ถ้าถามว่าบ้านเราใส่อะไรมากก็คือถุงเท้าที่ทำมาจากผ้านะมัสอาลาในการเช็ดถุงเท้านั้นเป็นมัสอาลาที่เป็นการปฏิบัติของซอฮาบะห์แล้วก็ในนักฟิกฆ์เนี่ยก็ถือว่าเห็นตรงกันทั้ง4มัซฮับเลยพี่น้องนะว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามมาแหละตามการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์ส่วนเรื่องของคุฟเนี่ยนี่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยคุฟเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็มาจากซุนนะห์ในการปฏิบัติของท่านนบีเลยเพราะนบีใส่คุฟแต่ถ้าเป็นถุงเท้าที่ทำจากหนังจากผ้าอันนี้เป็นการปฏิบัติของซอฮาบะห์แล้วก็บรรดายุมฮุดอุลามะก็เห็นด้วยในเรื่องตรงนี้คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขพี่น้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเช็ดกันมั่วซั่วมันก็จะมีเงื่อนไขนักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยมีความเห็นตรงกันเนี่ยมีเงื่อนไข3ประการด้วยกันแล้วก็ยังมีเงื่อนไขที่เห็นไม่ตรงกันอีกแต่ที่ตรงกันมี3ข้อนะในหนังสือฟิกฮ์อิสลามก็บอกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าแท้จริงเงื่อนไขทั้งหมดนั้นเป็นเงื่อนไขในการเช็ดเพื่อทำอาบน้ำเพื่อการอาบน้ำละหมาดแปลว่าถ้าเป็นเรื่องของการอาบน้ำกุสอาบน้ำจานาบะอาบน้ำยกฮะดัสนะอันนี้ใช้เช็ดไม่ได้บางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดไม่สามารถจะอาบน้ำเยนาบ้าได้เช่นเป็นเรื่องของอะไรนะเป็นเรื่องของไม่มีน้ำเนี่ยน้ำไม่มีจะทำยังไงก็ใช้ตะยามุมพี่น้องครับการตะยามุมนั้นแทนทั้งอาบน้ำละหมาดก็ได้แล้วก็แทนแม้กระทั่งอาบน้ำกุสก็ได้แล้วก็เหมือนกันคนที่ไม่สามารถจะอาบน้ำกุสได้ยกฮะดัสได้ก็ใช้ตะยามุมเหมือนกับนั้นละหมาดนั่นแหละเพราะมีความเข้าใจจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายพอไปตะยามุมแทนอาบน้ำจะนาบ้าเนี่ยซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ไปที่ทะเลทรายพี่น้องทะเลทรายนี่มีฝุ่นนะเวลาลมพัดมานี่ฝุ่นปิ้วหมดเลยฟุ้งไปหมดก็ทำการตะยามมุมโดยการไปแหวกว่ายในทรายพี่น้องเพื่อให้ทรายเนี่ยทั่วตัวเลยคือให้ฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลยเหมือนกับตอนอาบน้ำยานาบะเหมือนอาบน้ำอะไรเหมือนอาบน้ำกุสก็คือต้องให้น้ำทั่วตัวปรากฏว่าพอเรียกมาท่านนบีก็ถามไปทำอะไรมาเนี่ยฝุ่นเต็มตัวไปหมดฉันทำตะยามมุมแทนยานาบะนบีก็เลยยิ้มแล้วก็บอกว่าการตะยามุมในการแทนจานาบะเนี่ยก็ทำเหมือนกับจะดำทั่วไปนั่นแหละนะก็ลูบหน้าลูบมือแค่นั้นแหละพี่น้องไม่ใช่ต้องเอาฝุ่นมาคุกให้ทั่วเห็นไหมนี่คือความเข้าใจที่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยลำบากนะพี่น้องแต่ถ้าเราเข้าใจศาสนาง่ายนิดเดียวเห็นยังแล้วก็เรื่องตรงนี้มันก็เคยเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะตอนที่ซอฮาบะห์ท่านนึงเนี่ยมีแผลปรากฏพอมีแผลปั๊บเนี่ยมีแผลที่ศีรษะเป็นแผลชะกันนะครับแผลเนี่ยไม่ค่อยถูกกับน้ำพี่น้องเพราะมันจะติดเชื้อถ้าโดนน้ำเนี่ยเขาก็ต้อง
พันผ้าเอาไว้ห้ามเลือดเอาไว้ห้ามเชื้อโรคมันไม่เข้าอ่ะนะปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านนี้ที่มีแผลเนี่ยพอตกคืนนั้นเนี่ยฝันเปียกนะเรียกว่าฝันร่วมประเวณีเขามีฝันพอมีญะนาบะห์ปั๊บเนี่ยการทำให้ญะนาบะห์หมดไปก็คือการอาบน้ำกุสแต่ตัวเองเนี่ยเป็นไงมีแผลอยู่ปรากฏว่ากูปรึกษาหารือตอนนั้นนบีไม่อยู่นะพี่น้องวันนี้มาออกสงครามกันออกทัพมาปรากฏว่าก็มีความเห็นอยู่คนนึงเห็นตรงกันก็ต้องอาบนั่นแหละถ้าอาบน้ำละหมาดน่ะได้แต่นี่มีญะนาบะห์เนี่ยมันต้องอาบน้ำไม่ท่วมไม่ละหมาดไม่ได้ก็ให้ซอฮาบะห์ที่เป็นแผลเนี่ยไปอาบน้ำปรากฏว่าพอน้ำมันไปโดนศีรษะเนี่ยไปโดนแผลที่มันเป็นก็ถึงขั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยก็มาถึงท่านนบีท่านนบีก็บอกว่าเรื่องของการอาบน้ำญะนาบะห์ทำไมได้มันมีแผลเนี่ยก็ให้ตะยัมมุมนั่นแหละเห็นยังก็ตะยัมมุมนั่นแหละนะแต่ว่านี่คือเรื่องของรายละเอียดนะครับแต่ก็ไม่ตำหนิกันนะพี่น้องไม่ตำหนิกันเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเวลาขาดความรู้ต้องพูดโดยในกรณีนี้เนี่ยคือความรู้เนี่ยมาไม่ถึงแต่ทุกวันนี้เนี่ยความรู้เนี่ยถึงแต่เราไม่เอาอันนี้คนละเรื่องกันดังนั้นจึงเห็นได้ว่าความเข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะง่ายในการปฏิบัติแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยแต่เมื่อไหร่ที่ไม่เข้าใจแล้วก็ทำแบบเดาๆสุ่มๆไปเนี่ยอันนี้อันตรายพี่น้องบางครั้งถึงขั้นตายเลยก็ได้อย่างเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผมนำเรียนนะครับนะมาดูต่อเรื่องของการเช็ดคุฟเนี่ยเห็นตรงกัน3รายการนะว่าคุฟนั้นจะใช้เฉพาะเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเท่านั้นใช้ในเรื่องของการอาบน้ำญะนาบะห์ไม่ได้คือไม่อนุญาตให้เช็ดรองเท้าคุฟทั้งสองสำหรับผู้ที่วาญิบต้องอาบน้ำยกฮะดัสเพราะมีหะดีษรายงานโดยซอฟวานบุตรของอัสซาลได้กล่าวมาว่าอามารอนาอันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยได้สั่งใช้อันนัมซะฮะอะลาคุฟฟัยนีนบีเนี่ยได้สั่งใช้พวกเราให้เช็ดรองเท้าคุฟทั้งสองอิซานะห์นูอัดคอนนาฮูมาอาลาตุฮรินซาลาซันอิซาซาฟารนาเมื่อพวกเราสวมใส่มันทั้งสองในสภาพที่มีน้ำละหมาดร่างกายสะอาดนะแปลว่าตอนที่ใส่เนี่ยมีน้ำละหมาดพอหลังจากนั้นเสียน้ำละหมาดพอเสียน้ำละหมาดไปอาบน้ำละหมาดใหม่พอถึงขั้นตอนในการล้างเท้าก็ใช้การเช็ดคุฟแทนซึ่งนบีบอกว่าใช้ได้เป็นเวลา3วันในกรณีที่เดินทางวะยามันวะไลละตันอีซาอะกุมนาและก็จะใช้ได้ปฏิบัติเรื่องของเช็ดคุฟได้นี่นะ1วันในกรณีที่ไม่ได้เดินทาง1วัน1คืนวะลานักละอูฮูมามินกออิตินวะลาบาวลินวะลาเนามินนบีพูดต่อว่าและเราจะต้องไม่ถอดมันทั้งสองออกอันเนื่องมาจากตอนที่ไปอุจจาระไปปัสสาวะและก็ไปนอนเพราะ3รายการนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุจจาระก็ดีปัสสาวะก็ดีหรือการนอนหลับนะนี่นอนหลับนะอันนี้เป็นเหตุทำให้เสียน้ำละหมาดแปลว่าเวลาเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายเนี่ยไม่ต้องไปถอดถึงจะเช็ดได้แต่ถอดแล้วเช็ดไม่ได้แล้วนะหมดเวลาแปลว่าห้ามถอดนะยังเช็ดได้ต่อตราบใดที่ไม่ถอดแสดงว่า3วันเนี่ยไม่ถอดเลยถ้าเช็ดได้3วันอันนี้เดินทางถ้าวันนึงคืนนึงก็ไม่ถอดเลยก็ใช้เช็ดเอาและนบีก็ปิดท้ายพี่น้องที่บอกว่าห้ามปฏิบัติเรื่องของการเช็ดคุฟในกรณีของญะนาบะห์เนี่ยนบีบอกว่าวะลานะคะละอุฮูมาอิลลามินญะนาบะตินแต่ว่าในกรณีที่ท่านจะไปอาบน้ำญะนาบะห์นั้นท่านต้องถอดแล้ว
พราะมันใช้เช็ดไม่ได้แล้วต้องถอดนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของกรณีเสียน้ำละหมาดเหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาดไม่เป็นไรหมายความว่าคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายปรากฏว่าไปร่วมหลับนอนกับภรรยาอาจจะไม่ได้ถอดรองเท้าคุฟนะไม่ได้ถอดคุฟเนี่ยก็เป็นไปได้มันหนาวพี่น้องก็ไอ้ถอดเฉพาะจำเป็นไอ้ตรงนั้นมันหนาวก็ไม่ได้ไปถอดแล้วคราวนี้เนี่ยมียานาบ้าเนี่ยจะไปเช็ดคุฟไม่ได้แล้วต้องถอดทั้งหมดเลยเพราะว่าต้องไปอาบน้ำยานาบ้าเห็นยังแต่ถ้าไปเข้าห้องน้ำไม่ต้องถอดแล้วก็พอมาอาบน้ำละหมาดก็เช็ดเอาอันนี้ตอนอาบน้ำละหมาดนะแต่ไว้ตอนที่ไปล้างเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องล้างนะนั้นต้องล้างอันนี้พูดถึงตอนไหนตอนมาอาบน้ำละหมาดบรรดาเงื่อนไขที่นักนิติศาสตร์มีความเห็นตรงกันเนี่ยก็มี3ประการด้วยกัน1ก็คือรองเท้าคุฟทั้ง2นั้นต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดอย่างสมบูรณ์เพราะมีหะดีษที่รายงานโดยอัลมูกีรอได้กล่าวว่ากุนตูมาอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟารินฉันเนี่ยเคยอยู่พร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะเดินทางครั้งหนึ่งนะอยู่กับนบีร่วมเดินทางกับนบีครั้งหนึ่งฟะอะฮวัยตุลิอันซิอะนะลันซิอาคุฟไฟฮีแล้วฉันก็ก้มเพื่อที่จะถอดรองเท้าคุฟทั้งสองให้แก่ท่านฟะกอละนบีกอบอดะฮูมาฟะอินนีอะดะคอนตูฮูมาตอฮิรอตัยนบีก็บอกไม่ต้องทำนะปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละทั้งสองเนี่ยก็คือเท้าทั้งสองเนี่ยปล่อยเอาไว้คุฟเนี่ยปล่อยเอาไว้นะเพราะฉันสวมมันเนี่ยในสภาพที่สะอาดทั้งสองเลยฟามาซาไลฮูมาฟามาซาไลฮิมาแล้วท่านก็เช็ดมันแทนที่จะถอนล้างนักวิชาการส่วนใหญ่ได้วางเงื่อนไขไว้ว่าความสะอาดดังกล่าวนั้นจะต้องด้วยน้ำนะกลุ่มอัชชาฟิอียะได้กล่าวว่าความสะอาดนี้เนี่ยคือความสะอาดที่จะใส่คุฟนะพี่น้องความสะอาดนั้นจะต้องด้วยการใช้น้ำเช่นการอาบน้ำละหมาดหรืออาบน้ำกุสนะหรือแม้กระทั่งตะยามุมโดยที่ไม่ใช่เหตุผลเพราะไม่มีน้ำนะแต่ถ้ามีน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นไงต้องอาบน้ำละหมาดแปลว่าไอ้ก่อนที่จะสวมคุฟเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดก่อนมีน้ำละหมาดก่อนถึงจะสะอาดถ้าไปสวมหลังจากเสียน้ำละหมาดแล้วนี่เช็ดไม่ได้นะคือพอไปเข้าห้องน้ำข้าห้องน้ำปัสสาวะเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำละหมาดพี่น้องแล้วก็มาสวมคุฟมาสวมถุงเท้าอันนี้ใช้เช็ดไม่ได้แหละแสดงว่าพี่น้องต้องไปอาบน้ำละหมาดก่อนมีน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็สวมถุงเท้าแล้วหลังจากนั้นจะเสียยังไงก็ใช้เช็ดได้ทั้งวันเลยแต่อย่าถอดนะต่อมากลุ่มอันมาลิกียะเนี่ยได้ถือว่าเงื่อนไขนี้คุมไปถึงบรรดา5เงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของผู้เช็ดด้วย 1. จะต้องสวมคุฟที่สะอาดคุฟก็ต้องสะอาดไม่ใช่คุฟเปื้อนในยีสต์ไม่ได้และถ้าผู้เขาสวมมันโดยที่ยังมีหะดัษยังไม่สะอาดอยู่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้2การทำความสะอาดนั้นจะต้องเป็นน้ำไม่ใช่ดินฝุ่นเงื่อนไขตามทัศนะของบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่อื่นจากกลุ่มชาฟิอียะอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยอนุญาตเรื่องตะยามุมก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอื่นเนี่ยต้องเป็นน้ำเท่านั้นถึงจะใช้ได้ดังนั้นถ้าเขาตะยามุมแล้วสวมคุฟเนี่ยก็จะเช็ดไม่ได้ตามนักวิชาการส่วนใหญ่คือหมายถึงไอ้ตอนนั้นน่ะเขาตะยามมุมเพราะว่ามีเหตุใช่ไหมน้ำไม่มีแล้วก็สวมคุฟไฟแล้วหลังจากนั้นก็ไปเดินทางไปจนกระทั่งถึงไอ้ที่มีน้ำละหมาดแล้วคราวนี้จะตะยามมุมไม่ได้แล้วสิเพราะต้องอาบน้ำละหมาดแล้วใช่ไหมพอมีน้ำแล้วแต่คราวนี้จะมาเช็ดคุฟไม่ได้เพราะว่าไอ้คุฟที่สวมตอนแรกเนี่ยมันคุฟจากการทำตะยามมุมเออเห็นยังแต่ตะยามมุมมันต้องมาเช็ดถุงเท้าอยู่แล้วนะเพราะว่าอะไรมันทำแค่สองที่คือตบฝุ่นแล้วก็ลูบหน้าแล้วก็ลูบมือแค่นั้นแหละสองอย่างไม่ได้ลูบเท้าเนี่ย
ตะยามุมเนี่ยทำแค่สองอย่างนั่นแหละลูบหน้าแล้วก็ลูบมือเท้าไม่มีแต่ถ้าเอาน้ำละหมาดมีล้างไหมมีล้างเท้าอ่ะนี่ก็คือเรื่องที่เป็นรายละเอียดนะแสดงว่าเงื่อนไขที่หนึ่งที่เห็นตรงกันก็คือสวมรองเท้าคุฟหรือสวมคุฟทั้งสองในสภาพที่มีความสะอาดอันนี้เห็นตรงกันจากหะดีษที่นำเรียนโดยท่านมุกีรอเมื่อกี้นะครับแต่ว่าในรายละเอียดนี่ก็จะมีอยู่ไอ้ความสะอาดเนี่ยนับอะไรบ้างนะเดี๋ยวจากลาเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องติดตามกันในตอนต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม